ณผู้ชมคะตอนนี้จุ๋มยืนอยู่บริเวณจุดชุมชนของอำเภอมหาราชซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนนะคะที่ผู้ที่ติดเชื้อโควิดวัย58ปีใช้ชีวิตตามปกติค่ะโดยไม่มีการกักตัวเมื่อออกมาจากสนามมวยเวทีลุมพินีนะคะการใช้ชีวิตดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาทราบว่าตัวเองติดเชื้อเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพื้นที่แห่งนี้เมื่อรู้ว่ามีคนติดเชื้อรายแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนเนี่ยกลัวหรือตื่นตระหนกขนาดไหนและจะลงพื้นที่เลยค่ะไปถามท่านนายอำเภอว่ามีมาตรการคุมเข้มอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะจุ๋มลุยเองวันนี้ค่ะตามจุ๋มไปสิคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกหนังสือประกาศผ่านโซเชียลกลางดึกพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกเป็นชาวอำเภอมหาราชวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาและต่อมาเพจ Facebook ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการโพสต์ประกาศเรื่องผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาด้วยมีผู้ป่วยเป็นชายอายุ58ปีมีภูมิลำเนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประวัติเป็นบุคคลทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีสนามมวยลุมพินีซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการตรวจที่สถาบันทางการแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นได้เดินทางกลับไปที่บ้านพักที่อำเภอมหาราชต่อมาวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 และได้ส่งตัวแอดมิดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพพร้อมมีการประกาศจากทางจังหวัดตามที่รายงานข้างต้นจุ่มและทีมงาน GMM 25ลงพื้นที่สอบถามประชาชนทันทีคุณป้าขารู้จักลุงที่เขาป่วยติดเชื้อโควิดไหมคะรู้จักค่ะโอ้คุณป้าอยู่แถวนั้นเหรอบ้านอยู่ใกล้กันหรือยังไงก็จะขายของอยู่แถวเขตมหาราชจ้ะที่เขามาเดินตลาดนัดจ้ะแล้วก่อนหน้าที่รู้ว่าเขาติดเขามาซื้อป้าบ่อยไหมล่ะของถึงอ่ะก็จะเดินผ่านกันแบบไม่ค่อยทักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไปเที่ยวเพื่อค่ายมวยอะไรเงี้ยก็มีระมัดระวังแบบว่าประชาชนเขาก็ประกาศบอกอยู่แล้วไงเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนไงแล้วไม่แล้วป้ามันรู้ตอนไหนที่บอกว่าเขาติดเชื้อน่ะมีใครเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็เขามาตรวจแล้วเขาก็ข่าวลือกันแล้วสุดท้ายก็เป็นความจริงจ้ะยอดขายนี่ตกไหมตกค่ะตกมากเลยค่ะจากได้วันละหลายก็สี่สิบห้าร้อยก็แทบจะไม่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องไม่เปิดเผยตัวตนอย่างนั้นที่เข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วคือทางรัฐบาลเขาก็ประกาศอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าตอนที่เขาเริ่มมีอาการทำไมเขาไม่บอกคนในพื้นที่ว่าเราไปตรงนั้นมาในที่จุดนั้นมาใช่ไหมคะคือป้าอยากให้เขากักตัวใช่ค่ะใช่ค่ะผมรู้สึกว่าเหมือนลุงเขาคือแบบว่าเขาไม่แบบไม่กักตัวเองไว้ในที่แบบที่คนกักเอาไว้ครับเขาก็ออกมาเดินเล่นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเขาควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ครับเพราะไม่งั้นก็เชื้อที่ออกมาครับก็จะแพร่ระบาดไปทั่วหมดเลยครับหลังจากที่มีผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายนี้พบว่ามีผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อคือผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันนั่นคือภรรยาลูกสาวและหลานสาวส่วนทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา14วันและสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมด้านในอำเภอมหาราชท่านอมรรัตน์กลึงไกรได้มีมาตรการการดูแลกับชาวอำเภอมหาราชอย่างไรอำเภอก็จัดเครื่องจุดเครื่องวัดไข้ให้คนมาติดต่อที่หน้าการอำเภอเพื่อการซื้อความปลอดภัยนะคะแล้วทุกห้องทำงานเราก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ต่อราชการนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจนะคะทั้งคนที่เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่มาติดต่องานด้วยเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยค่ะก็คงจะอุ่นใจกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับมาตรการที่ท่านนายอำเภอมหาราชออกมาด้วยการคุมเข้มมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างและบางส่วนของเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ยังมีข้อมูลอีกหลากหลายค่ะที่จุ๋มจะตามติดนะคะก็ต้องติดตามต่อในช่วงข่าวเย็น25